นะคะว่านายกรัฐมนตรีได้พบกับชุมชนชาวไทยในสหรัฐที่มาให้การต้อนรับนายกอย่างอบอุ่นเลยนะตามรายงานบอกว่ามากันเนี่ยเกือบ200คนนะคะแล้วก็ได้มีการแลกเปลี่ยนถึงเรื่องของปัญหาต่างๆที่ต้องการจะให้นายกรัฐมนตรีเนี่ยนำไปแก้ไขด้วยนะคะโดยนี่เป็นบรรยากาศคุณผู้ชมคะที่โรงแรมริทซ์คาร์ลตันนครซานฟรานซิสโกรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐนะคะนายกรัฐมนตรีค่ะมีโอกาสได้พบปะกับชุมชนชาวไทยในสหรัฐอเมริกาโดยทางด้านของคุณหมอชัยวัชรงค์นะคะโฆษกประจำสำนักนายกก็มีการเอาเรื่องนี้ออกมาเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนายกรัฐมนตรีท่านเคยอยู่ที่สหรัฐอเมริกามาหลายปีเลยนะเพราะว่าท่านเนี่ยเป็นนักเรียนอยู่ที่ซานฟรานนี่เรียนอยู่ที่เมืองนี้แหละคุณผู้ชมเรียนอยู่ที่อเมริกา6ปีเต็มๆนะคะนายกก็เลยบอกกับชุมชนชาวไทยในอเมริกาบอกว่าดีใจนะที่ได้มาพบกับพี่น้องชาวไทยทุกคนตัวเองเนี่ยเคยอยู่ที่ซานฟรานแต่ก็อาจจะไม่โชคดีเหมือนกับนักเรียนที่ซานฟรานเหมือนกันเพราะว่าเราเนี่ยพยายามที่จะหางานทําแต่ยังไม่ได้ทำเลยแล้วก็ไม่ได้เก่งมากจนบริษัทต้องการให้ทำงานที่นี่โอ้โหนายกถ่อมตัวนะนายกบอกว่าตัวเองก็ไม่ได้เก่งมากถึงขั้นที่เขาจะต้องรับทำงานก็เลยต้องกลับไปทำงานบริษัทฝรั่งที่เมืองไทยนอกจากนี้ลูกทั้งสองคนของนายกเนี่ยนะก็ทำงานอยู่ต่างประเทศเหมือนกันในฐานะผู้ปกครองก็อยากจะให้เขากลับไปใช้ชีวิตในเมืองไทยยอมรับว่าประเทศไทยไม่ค่อยมีข้อเสนออะไรที่ดีกว่าที่สามารถดึงดูดให้กำลังสำคัญของชาติกลับไปทำงานที่ประเทศไทยเราจึงต้องช่วยกันเสริมสร้างความแข็งแกร่งสร้างขีดความสามารถของประเทศไทยซึ่งเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ตนเองได้เดินทางเข้าสู่ชีวิตการเมืองทั้งนี้ตั้งแต่รับหน้าที่มา2เดือนกว่าเดินทางไปแล้วหลายประเทศถือเป็นภารกิจของรัฐบาลแต่รัฐบาลนี้ก็มีภารกิจหน้าที่หลักที่ต้องทำก็คือการประกาศให้ทั่วโลกรู้ว่าประเทศไทยของเราเปิดแล้วประเทศไทยพร้อมแล้วไม่มีเวลาไหนที่ดีกว่าเวลานี้อีกแล้วที่ท่านจะมาลงทุนในประเทศนายกยังได้แสดงความดีใจที่ได้พบกับคนไทยในสหรัฐอเมริกานะคะแล้วก็บอกว่าหลายๆท่านเนี่ยยังมีอายุน้อยอยู่นะคงจะวางแผนอนาคตอยู่ว่าจะอยู่ที่นี่ได้นานแค่ไหนแต่ถ้าประเทศไทยสามารถมีสิ่งที่ดีกว่าเชื่อว่าหลายๆท่านคงต้องการกลับประเทศไทยที่ผ่านมาเดินทางไปต่างประเทศได้ไปพบปะกับนักธุรกิจบริษัทใหญ่ๆมากมายถือเป็นหน้าที่ของตนเองที่ต้องชักชวนให้เขามาลงทุนในบ้านเราซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการเกษตรกรรมเยอะการทำเกษตรกรรมไม่ใช่อาชีพที่ไม่มีเกียรติแต่เป็นอาชีพที่มีรายได้ไม่สามารถดึงดูดแรงงานดึงดูดพี่น้องคนไทยในต่างแดนให้กลับไปทำงานจึงจำเป็นต้องยกระดับหลายๆภาคส่วนนะคะเนี่ยค่ะคือชุมชนไทยในสหรัฐเนี่ยคุณผู้ชมคะถ้าจะนับแบบทั่วโลกเลยนะนับเป็นชุมชนไทยในต่างประเทศที่มีคนไทยอ่ะไปอยู่เยอะที่สุดเลยนะค่ะ 300,000 คนถือว่าเยอะมากนะคะแล้วก็เยอะเป็นอันดับหนึ่งของโลกด้วยนะคะส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะพำนักอยู่ในฝั่งตะวันตกของสหรัฐโดยเฉพาะในรัฐแคลิฟอร์เนียก็มีชุมชนคนไทยประมาณสัก 70,000 คนส่วนใหญ่ก็อาศัยอยู่บริเวณซานฟรานซิสโกแล้วก็เขตเบย์แอเรียค่อนข้างที่จะมากนอกจากนี้นครลอสแองเจลิสก็ยังเป็นที่ตั้งของไทยทาวน์แห่งแรกของโลกอีกด้วยโดยการพบปะกับชาวไทยครั้งนี้ของนายกรัฐมนตรีก็มีคนไทยในสหรัฐอะค่ะเข้าไปร่วมพูดคุยประมาณ150-200คนเลยนะคะ